ับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักครับวันนี้นะครับได้มีการประกาศเชิญชวนให้มีการชุมนุมในพื้นที่ต่างๆหลักๆนะครับสองพื้นที่ด้วยกันนะครับจุดที่หนึ่งครับจะเป็นกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีประกาศเชิญชวนเช้าวันนี้นะครับเวลา 9:00 นที่บริเวณหน้ากระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะนะครับกลุ่มที่สองครับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มทะลุแก๊สได้มีการประกาศเชิญชวนนะครับมีการชุมนุมกันที่บริเวณ3แยกดินแดนในเย็นวันนี้เวลา 17:30 กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเรียนเตือนว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดการมั่วสุมการชุมนุมหรือการจัดกิจกรรมใดๆที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจะเป็นความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่9ลงวันที่3สิงหาคมและจะเป็นความผิดตามพ.ร.ก.ควบคุมโรคติดต่ออีกส่วนหนึ่งด้วยครับวันนี้นะครับวันที่22สิงหาคมนะครับที่บริเวณ3แยกดินแดงตามที่ปรากฏภาพนะครับตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทำการเสนอภาพนะครับในหลายๆเหตุการณ์จะเห็นภาพว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับหรือกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงได้ทำการคว้างปาสิ่งของนะครับได้ใช้อาวุธที่เป็นลูกแก้วลูกหินตลอดจนทุกเพลิงทุกไฟระเบิดปิงปองระเบิดแหวนเครื่องนะครับคว้างปาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหวังจะทำร้ายมีการทำลายสิ่งของที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับมีการคว้างปาใส่หน่วยราชการก่อให้เกิดความเสียหายนะครับแก่ทรัพย์สินของทางราชการทรัพย์สินที่มีใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอื่นๆจำนวนหนึ่งนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับอันตรายบาดเจ็บจำนวนทั้งสิ้น8นายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการรักษาความสงบเรียบร้อยและได้ทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาหรือผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีทั้งสิ้น42คนยึดรถจักรยานยนต์27คันอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนระเบิดปิงปองระเบิดแสวงเครื่องและวัตถุระเบิดอื่นๆอีกจำนวนมากนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อกล่าวหาเป็นความผิดฐานมั่วสุมกันเกินกว่า10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความสงบไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้สั่งการให้ยุติก็ไม่ยุติการดำเนินการซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215และมาตรา216ความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดความผิดตามพ.ร.บ.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อนะครับได้นำส่งให้สอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่งนะครับกรณีที่ปรากฏเมื่อวานนี้นะครับเราได้ทำการจับกลุ่มนะครับผู้กระทำผิดนะครับเป็นเด็กและเยาวชนจำนวนมากนะครับขออนุญาตฝากเรียนเตือนกรณีผู้ปกครองที่ส่งเสริมหรือยินยอมนะครับให้เด็กหรือเยาวชนประพฤติตนไม่สมควรหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดนะครับจะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546มาตรา25และ26นะครับซึ่งผู้ปกครองบิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็กและเยาวชนนั้นอาจจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะครับก็เราได้พยายามตอนนี้เราได้ดำเนินการนะครับดำเนินคดีนะครับมีการเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาทำการสอบสวนนะครับและกรณีไหนที่ความผิดชัดเจนนะครับก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับพ่อแม่ทุกรายครับก็แค่นี้อยู่ก็ประเด็น